ับสวัสดีครับครับมื้อนี้นะครับเฮาได้มาส่งหม้อฝานห่อหมูนะครับหรือฝานไข่กบฟางนะครับอยู่ที่บ้านโน่นเหมือดแอนะครับตำบลศรีสว่างครับอำเภอโพนทรายนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับอันนี้คือลูกค้านะครับเพิ่นอยากได้ฝานหัวหมูนะครับเราระบุไว้เลยแต่พอบอกว่าเอาแค่2หัวพ่อแล้ววะเนี่ยครับรถเรา47แรงม้านะครับซึ่งรุ่น47แรงม้านะครับสามารถใส่ได้ลูกค้าบางคนก็อยากได้ขนาด2หัวนะครับแต่จริงขนาด3หัวสำหรับรถ47แรงม้านะครับสามารถใส่ได้3หัวเด้อครับแต่กับลูกค้าก็อยากใส่2หัวบ่จำเป็นต้องใส่3หัวดอกแล้วว่าพอถ้าเต่าที่สอบถามแล้วเราบอกว่าพออยากเล่นสบายๆอายุก็หลายแล้วครับ70กว่าปีแล้วนะครับบ่อยากนักรถเกินแล้ววะคุณพ่อแล้ววะนะครับทางนั้นก็เราเลยอยากได้ใส่2หัวก็พอครับบ่เป็นหยังครับตามใจลูกค้านะครับครับอันนี้คือสภาพแปลงหน้านะครับสภาพพื้นที่นะครับที่เฮาได้มาส่งมอบและก็สอนให้กับลูกค้าตอนนี้กำลังเทศให้กับลูกค้าอยู่นะครับเนื่องจากว่าสภาพดินสภาพพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันดังนั้นเฮาก็จะได้ปรับให้กับลูกค้าเพื่อจะให้ลูกค้าได้ใส่งานที่ถูกต้องและเกิดความสมบูรณ์ในหน้างานเนาะครับครับผมต้องขอกราบขอบคุณนะครับคุณพ่อนะครับที่ได้สั่งจองนะครับฝานหัวหมูหรือฝานไทยกบฟางเป็นของบริษัทพรเจริญช่างคิดนะครับลูกค้าท่านใดนะครับอยู่ใกล้บ้านเมืองแอร์นะครับตำบลศรีสว่างอำเภอโพนทรายนะครับก็ลองแวะเข้ามาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับซึ่งในอยู่ในโซนนี้มีอยู่6ถึง7ตัวแล้วนะครับในตำบลนี้นะครับอันนี้คือลูกค้าส่วนใหญ่ส่วนนี้เพิ่นก็จะเห็นงานของหัวหมูของฝ่าขาวเฮาอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นความมั่นใจของลูกค้าเองก็ถือว่าต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่ให้ความไว้ใจในตัวสินค้านะครับครับอันนี้คือสภาพแปลงหน้าโดยรวมนะครับอันนี้คือใส่หัวหมูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งคุณพ่อแล้วก็อยู่ข้างเคียงแล้วก็ใส่ฟานจานนะครับไทยนะครับอันนี้คือสภาพของฟานจานไทยนะครับแต่บางพื้นที่นะครับก็สามารถไทยฟานจานได้ก็เฮาขอเชิญชวนนะครับใส่ก้อนก็ได้ครับบ่เป็นหยังเพราะว่าบ่จำเป็นต้องซื้อบ่ต้องลงทุนเพิ่มนะครับแต่เฮาก็อยากให้ลูกค้านะครับได้ไถกบฟางนะครับเพื่อจะเอาฟางเศษวัสดุเหลือใส่มาเป็นปุ๋ยปรับโครงสร้างดินนะครับเฮาบ่ต้องเผานะครับบางครั้งบางที่การลงทุนเพิ่มเฮาก็ต้องเบิ่งความพร้อมของตัวของเฮาเองหลักกับสถานที่ของเฮานำนะครับถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์อยู่แล้วบ่ว่าสิเป็นฟานจานหรือฟานอย่างอื่นก็เฮาขอเชิญชวนนะครับซอยกันไถบ่ต้องเผานะครับหรือบ่ทันพร้อมกับบ่ทันไทยก็บ่เป็นหยังครับอันนี้คือแต่คณะที่ไทยก็บ่ต้องเผาเนาะครับซอยกันคนละเล็กละน้อยครับเพื่อจะลดมลพิษบ่สร้างมลพิษบ่สร้างมลภาวะให้กับตนเองแล้วก็บุคคลอื่นซึ่งเพิ่นบ่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับซึ่งประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใส่ก็จะเป็นประโยชน์เขาไถพริกลงไปอยู่ในใต้ดินครับเขาก็จะปรับโครงสร้างดินนะครับเรื่องรายละเอียดต่างๆผมก็จะบ่ขออธิบายนะครับเพราะว่าเกษตรกรทุกคนทุกภาคส่วนเป็นกระหูอยู่แล้วนะครับนะครับท่านใดอยู่ใกล้นะครับมาเบิ่งก็ได้ครับหรือจะติดต่อเข้าไปครับโรงงานต่างยมเพื่อพระพุทธบาทครับจังหวัดสระบุรีสอบถามกันก่อนพูดคุยกันก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ